นี้เมืองไทยนะครับก็มีคนเป็นฝีดาษลิงรายที่2นะครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกนะฮะหลังจากที่คนแรกที่อยู่ในเมืองไทยนั้นที่ติดฝีดาษลิงเนี่ยเป็นคนไนจีเรียและคนนั้นเขาก็ออกจากภูเก็ตแล้วก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ภูเก็ตไม่มีใครเป็นฝีดาษลิงเลยตรวจมาจนถึงวันนี้นะครับแต่อยู่ๆนั้นก็มีคนเป็นฝีดาษลิงที่กรุงเทพฮะโผล่มาที่กรุงเทพนะโดยที่คนคนนี้ก็ไม่เคยไปต่างประเทศนะครับอายุ47ปีไม่เคยไปต่างประเทศวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามตัว1สัปดาห์ก่อนมาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศนะครับซื้อยามาทานเองต่อมาก็มีตุ่มหนองขึ้นตามแขนขาใบหน้าศีรษะ27กรกฎาคมเมื่อวานนี้ไปรักษานะครับแล้วก็สรุปว่าเป็นฝีดาษลิงเป็นฝีดาษลิงนะครับคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าผู้ชายคนนี้อาการยังไม่รุนแรงนะครับและอยู่ในการดูแลของแพทย์ในห้องแยกแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่เขามีครอบอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกัน10คนน่ะฉะนั้นทั้ง10คนก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นรายที่2และเป็นคนไทยคนแรกนะฮะที่เป็นฝีดาษลิงและอยู่ในกรุงเทพด้วยสิฮะโอ้โหแม่นี่ฮะก็ไม่รู้ติดมาจากไหนนะเออไม่ได้เคยเดินทางไปต่างประเทศนั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวต้องฟังต่อไปว่าคุณหมอก็ต้องไปสอบสวนโรคนะใช่มันต้องมีที่มาที่ไปนั่นน่ะสิฮะแล้ววันนี้ทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะครับครับทางด้านของท่านผอ.องค์การอนามัยโลกนะครับมิสเตอร์ด็อกเตอร์เทดรอสก็ออกมาแนะนำกลุ่มชายรักชายนะครับที่จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่ติดฝีดาษลิงนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการลดความเสี่ยงก็คือจำกัดจำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับและคิดทบทวนให้ดีถ้าจะมีคู่นอนใหม่แล้วก็แนะนำให้แลกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันไว้เพื่อการติดตามที่จะมีความจำเป็นถ้าติดเชื้อนะครับก็ชัดเจนฮะว่าคนที่เป็นฝีดาษลิงจากหลายประเทศทั่วโลกมาจากกลุ่มชายรักชายนะครับตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกระบุนะครับทั่วโลกมีผู้ป่วยฝีดาษลิงสะสมมากกว่า 18,000 แล้วฮะ 18,000 คนใน78ประเทศทั่วโลกไทยเนี่ยเจอเป็นอันดับที่66ของโลกนะครับในจำนวนนี้กว่า 70% อยู่ในยุโรปอีก 25% ในอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากฝีดาษลิงแล้ว5คนนะครับ5คน5คนจาก 18,000 นะฮะนี่ฝีดาษลิงก็ต้องรักษาตามอาการใช่ต้องรักษาตามอาการฮะแล้วก็ชัดเจนว่ามาจากกลุ่มชายรักชายใช่นะครับสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้ดูข่าวนี้ฮะเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้าพื้นที่ของสภ.คูคตมีรถ10ล้อบรรทุกแผ่นปูนแล้วก็แผ่นปูนนี้มาหล่นทับรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะเหตุเกิดบริเวณแยกปากทางลำลูกกาขาเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าสะพานใหม่ตรงข้ามกับสนามกีฬาทูปะเตมีท่านผู้ชมอยู่ดูสภาพของรถเก่งนะฮะที่ถูกแผ่นปูนทับโอ้โหดูเลยฮะเห็นไหมครับคนขับรถบรรทุกก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยืนรอเจ้าหน้าที่แล้วรถเก่งแผ่นปูนที่หล่นลงมาทับเนี่ยหนักสิบกว่าตันทับรถเก๋งคันนี้สภาพนั้นคือทับจนยางแตกอะแต่ทับแบบเบี่ยงๆนะไม่โดนเต็มหลังคารถนะตึ้มทีเนี่ยแรงกระแทกแรงอัดในยางแตกเลยนะแล้วเป็นไงฮะมีปรากฏว่าในรถนี้มีทั้งหมด3คนด้วยกันนะฮะคุณอัครกิจคนขับรถเก๋งบอกว่าผมกับเพื่อนรวม3คนขับรถมาจากลำลูกกาจะไปตลาดนัดพระเครื่องระหว่างขับตามหลังรถบรรทุกได้ยินเสียงเบรกพอถึงช่วงโค้งมีแผ่นปูนล้มทับรถเก๋งโอ้โห3คนปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนอีก2คนก็ปลอดภัยนะครับโอ้เนี่ยคือก็ไม่เป็นอะไรมากนะรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะเอาละครับท่านผู้ชมฮะคลิปปิดวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่สวนสนุกอุลตร้าแมนแห่งแรกของโลกฮะอุลตร้าแมนน่ะยอดมนุษย์น่ะเป็นสวนสนุกแล้วนะมีอุลตร้าแมนตัวใหญ่เลยนะครับ
และไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นนะอยู่ในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ